ฟังนิทานกันแล้วกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กใจร้ายคนหนึ่งได้ใช้ลูกกระสุนยิงนกเขาแมวลูกกระสุนนั้นได้ฝังเข้าไปที่โคนขาของเจ้านกเขาแมวจึงได้รับความบาดเจ็บเป็นอย่างมากมันพยายามบินไปหาเพื่อนของมันนั่นก็คือนกกาเพื่อให้เจ้านกกาได้ช่วยนกกาไม่สามารถที่จะช่วยได้มันได้ส่ายหน้าแล้วบอกไปว่าฉันไม่ใช่หมอนี่เพื่อนฉันว่านะทางที่ดีนะควรไปหาเจ้านกกาเหว่านะเพราะนั่นน่ะเขาเป็นหมอเราไปกันเถอะนกกาได้ช่วยประคับประคองเจ้านกเขาแมวพาไปหาเจ้านกกาเหว่าที่แรกเจ้านกกาเหว่าจะไม่ยอมรักษาเพราะเกรงว่าจะไม่ได้ค่าป่วยการทั้งนี้เพราะเจ้านกเขาแมวเป็นนกขี้โกงที่รู้กันไปทั่วว่าไม่ชอบจ่ายเงินค่ารักษาให้ใครแต่นกกายอมเป็นผู้ค้ำประกันในเรื่องค่ารักษาให้ดังนั้นเจ้านกกาเหว่าจึงยินยอมตรวจรับอาการและบอกไปว่าอาการอย่างนี้ต้องไปแช่น้ำเชื่อฉันสิพอหายแล้วก็จะหายได้ทันทีเลยล่ะเมื่อได้คำแนะนำแล้วเจ้านกเขาแมวได้ไปแช่น้ำตามที่นกกาเหว่าได้บอกแช่อยู่ 2-3 ชั่วโมงลูกกระสุนดินที่ฝังอยู่ก็ได้ละลายและหลุดออกมาความเจ็บปวดได้ทุเลาลงนกเขาแมวได้กลับไปที่รังและนอนซึมนึกตำหนิตัวเองที่ต้องไปหาเจ้านกกาเหว่าให้ช่วยรักษามันได้พึมพำออกมาอย่างหัวเสียว่าช่างโง่ซะจริงถ้าเรานั่งลงและคิดประเดี๋ยวนึงก็คงออกแล้วล่ะปัญหาตื้นๆแบบนี้แค่เอาไปแช่น้ำก็หายเองได้ไม่เห็นจะต้องรักษาอะไรเลยตอนตกเย็นนกกาเหว่าก็ไปเยี่ยมนกเขาแมวและถามว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะก็สบายดีแล้วล่ะขอบใจมากนะนกเขาแมวได้กล่าวขอบคุณงั้นการรักษาของฉันก็ถูกต้องนะสินกกาเหว่าได้กล่าวอย่างยินดีพลางยื่นเท้าออกมาเพื่อรับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายละนกเขาแมวได้แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจและกล่าวชมขาของเจ้านกกาเหว่าขึ้นมาว่าแหมขาของท่านเนี่ยช่างงดงามอะไรเช่นนี้นกกาเหว่าเป็นหมอใหญ่ที่มีมารยาทหมอเมื่อนกเขาแมวไม่รู้อาการที่ตนนั้นทวงค่ารักษาเช่นนั้นก็คิดในใจถึงวิธีที่จะทวงค่ารักษาเพราะมันไม่เป็นการเหมาะสมที่จะทวงเอาดื้อแต่เมื่อได้แสดงอาการต่างๆให้ดูแล้วเจ้านกเขาแมวก็ยังทำบื้อไม่ยอมจ่ายให้สักทีในที่สุดเจ้านกกาเหว่าก็ได้ตัดสินใจว่าเหมาะไม่เหมาะก็ต้องบอกล่ะควรแสดงอาการสุภาพอย่างนี้ต่อไปคงไม่ได้ค่ารักษาเป็นแน่เมื่อได้ตัดสินใจแล้วก็ได้บอกเจ้านกเขาแมวไปตรงๆว่าเรื่องค่ารักษาน่ะจะว่ายังไงเสียใจนะแต่ฉันคงจ่ายให้ไม่ได้หรอกก็สิ่งที่รักษาฉันน่ะคือน้ำต่างหากไม่ใช่ท่านเลยแล้วอย่างนี้ทำไมฉันต้องจ่ายท่านล่ะนกเขาแมวได้ตอบมาอย่างหน้าตาเฉยแล้วนกเขาแมวก็ได้ไล่นกกาเหว่าให้ออกไปจากรังของมันเจ้านกกาเหว่าโกรธจัดได้บินไปหาเจ้านกกาทันทีเมื่อไปพบเจ้านกกานกกาเหว่าก็ได้ต่อว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้รู้ไหมว่าแฟนของท่านน่ะโกงฉันไม่ยอมจ่ายค่ารักษาเขาบอกว่าน้ำรักษาให้เขาหายเองไม่ใช่ฉันฟังดูเถอะเจ้ากาเอ้ยโธ่ท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะเจ้าเพื่อนของฉันน่ะมาคงคิดเล่นตลกกับท่านนะเขาคงแกล้งหรอท่านเล่นเป็นแน่เลยมาเถอะไปด้วยกันพวกนกกาและนกกาเหว่าได้กลับไปที่รังของเจ้านกเขาแมวอีกครั้งแต่เจ้านกเขาแมวนั้นได้ปิดประตูเงียบมีใยดีต่อเจ้านกกาจะตะโกนเรียกอย่างไรก็ไม่มีใครขานรับในที่สุดทั้งสองก็ได้พังประตูเข้าไปแต่ภายในรังนั้นว่างเปล่าไม่มีเจ้านกเขาแมวอยู่ในนั้นเลยเอ๊เจ้าเพื่อนของฉันมันหายไปไหนเนี่ยเจ้านกกาได้อุทานออกมาอย่างตกใจฉันไม่ติดใจหรอกว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันต้องได้ค่ารักษาของฉันเท่านั้นท่านประกันกับเขาแล้วท่านจะต้องจ่ายค่ารักษาแทนให้จ่ายมานกกาเมื่อถูกเจ้านกกาเหว่าเล่นไม้นี้เข้าก็จนปัญญาเพราะไม่มีเงินเลยเจ้านกกาเหว่าจึงได้เสนอเรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนกกาต่อศาลผู้พิพากษาได้ตัดสินว่านกกาอยู่ในฐานะที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่นกกาเหว่าตามกฎหมายแต่ด้วยที่นกกาเป็นนกที่ยากจนไม่มีเงินจะชำระให้กับนกกาเหว่าได้จึงได้ให้นกการับใช้เจ้านกกาเหว่าต่อไปคือให้เป็นผู้ดูแลไข่ของเจ้านกกาเหว่าคำพิพากษานี้นกกาเหว่าพอใจมาก
และนกกาก็จำเป็นต้องยอมรับนกกาได้โกรธแทนเจ้านกเขาแมวมากเมื่อออกจากศาลได้บินไปตามหาเจ้านกเขาแมวเพื่อฆ่าเขาเสียให้สมกับความแค้นแต่เจ้านกเขาแมวรู้ตัวเสียก่อนจึงบินไปหลบซ่อนตัวในโพรงไม้และออกไปหากินในเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นซึ่งก็เป็นเวลาที่เจ้านกกานั้นนอนหลับไปแล้วด้วยเหตุนี้นกเขาแมวจึงต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในโพรงไม้ตลอดทั้งวันจะออกมาหากินเฉพาะในตอนกลางคืนเพราะกลัวว่าเจ้านกกาจะทำร้ายและเจ้านกกาต้องคอยฟักไข่ให้เจ้านกกาว่าวตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันนี้